วันนี้ลูกค้ามาดูเจ้าเครื่องมิสู 6M เอ้ย 6D17 นะครับไม่ใช่ 6M 6D17 นะครับพอดีลุงรวยแกขายรถไถขายรถอัดฟางได้ก็เลยอยากจะบิ้วรถเกี่ยวใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ครับผมเพราะงั้นเถอะเครื่องเดิมมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นมิสูครับผมแกก็อยากได้ฮีโน่ฮีโน่เจฟไฟนะครับเราใส่ให้มันแจ๋วนะครับผมก็เลยประกาศขายเครื่องราคา 40,000 บาทนะครับผมถูกกว่าเครื่องพิคอัพน้องชายไปซื้ออยู่เอาผมดูคลิปเหลือเองเห็น FC D5 FC จากไหนพี่จากไหนนะจากโคราชจากโคราชนะมาครับตรงเลยครับดูสายยานผมดูสายยานก็ติดตามเหรอผมติดตามตลอดไงเอาเครื่องบินแล้วก็ทุกค่ายสิผมคิดว่าในรอบนี้ไอ้ผมจะขายไปแล้วนี่เขาขาดเงินเพราะว่าเอารถไปใช้ก่อนค่อยจ่ายหลังแล้วโอ้โหถ้าแบบนั้นมีเยอะมีนั่นเขาไม่เอาแต่นั่นไปแล้วตามผมโมโหอะไรเนี่ยกันลูกไอ้ตัวไหนมันรวมนะขัดตรงเนี้ยอ๋อนี่นะรวมมีลูกสูบมีแหวนดันลมดันลมก็ถอดน็อต4ตัวมาครับเปลี่ยนหัวเนี่ยดึงออกดึงออกมาเพราะมีลูกสูบใช่ลูกสูบตีสลักออกเปลี่ยนแหวนจบแค่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องรื้อเครื่องอะไรอันนี้ก็เป็นช่างก็เนี่ยดูเอาครับผมเนี่ยห่วงที่นี่ตอนเคนมายกลงเลยมากระแทกบุ้งแล้วกระแทกแล้วเครื่องมันคว่ำตอนนี้น้ำมันเครื่องมันก็มาทางเนี้ยลงมานี่ใช่ไหมเนี่ยมันลงมาหาท่อตัวนี้แล้วก็มันยศเนี่ยที่เห็นแต่พวกน้ำมันเครื่องมันคงไม่ไปหาน้ำหรอกมันก็รูไหนรูมันของมันโยนกลับอยู่แล้วบูก็ตัวใหญ่แล้วเนาะโอ้ยผมซื้อไว้เท่ากันนี่แหละตัวนึงผมซื้อตาซื้อเดือนเดี๋ยวก็จะทดลองเครื่องนะผมถ่ายออกหมดเด้อในเครื่องไม่มีเด้อทดลองแบตเตอรี่อะไรยังอยู่ไหมลุงไม่ได้ชาร์จไปหลายวันจะติดเนาะแบตเตอรี่กับสายพ่วงอ่ะเดี๋ยวเอาตัวชุดรอกตัวใหญ่เลยครับผมยกเครื่องมาถึงก็ไม่รอช้าครับผมทำการจับตัวลูกรอกเพื่อที่จะยกเครื่องขึ้นครับผมเดี๋ยวจะทดลองสตาร์ทดูนะครับแต่รุ่นนี้ปั๊มมันใหญ่เนาะไอตัว6.7เนาะของเดิมของพี่ใช้รุ่นไหนอิซุ 6Hz ครับ 6Hz 100 200 40 6Hz ดิแปลงเป็น27เป็น27แหละอ๋อยัดลูกแหวน27นี่ครับอ๋อแล้วเครื่องเป็นอะไรอ่ะหน้ามันดันเหรอผมกลัวเสือแตกอ๋อผมเลยขี้เกียจลื้อตอนเนี้ยผมต้องการเร่งด่วนก็คือเอาไปใส่แล้วให้มันจบภายใน1ปีอ๋อครับตัวนั้นเดี๋ยวแก้ไขทีหลังน้ำดันน้ำดันเขามันบวกงูหอยหมดเหรอแถวนั้นจะเกี่ยวข้าวสุกยังยังแต่ก็ทั้งนี้ก็เอาเขาเบาไปใส่ปีหน้าผมก็ไปใส่เขาเบาเหมือนกันก็เกี่ยวแล้วจะได้หนีบ้านไปผมครับไม่เช่าเนี่ยลูกที่ห้าลูกเจ็ดที่สามเนี่ยพอดีไปเปิดเห็นจะจบเมาะวันนี้พอดีเงินไม่ใช่ว่ามีในกระเป๋าเลยหาคนเช่าเลยหามาก่อนตังค์ไม่ยากไม่ยากครับมันไม่ใช่หรอกมันพอดีลูกพออไปต้องยกสูงล็อกให้มันให้มันได้แรงกดอยู่ไม้หนุนของนู้นเครื่องมันอยู่ได้ทีแล้วทีนี้ก็เดินระบบสายออกก่อน
ตอนนี้ได้แบตเตอรี่มาแล้วครับผม24โวลต์มีโคตรร้อยอ่ะรถผมอ่ะอ๋อแถวบ้านเกลียด700บ่ครับแล้วไม่ใช่จะขึ้นอีกบ่แต่รถผมเกลียแพงกว่าของดินี่นะแต่ว่าได้งานนะไม่เปิดดูนี่มันไม่มีปัญหา เรื่องงานน่ะมันอยู่ที่เราคนที่เดือดใจมันก่อนครับเดี๋ยวน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมดูดเลยต่อใช้น้ำมันก่อนครับผมมากเลยแค่เดียวน้ำมันคุ้นกันเชื้อเพลิงพร้อมแบตเตอรี่พร้อมใครมาหาที่ดับไม่ชื่อเราได้หรอทำไมล่ะโอ้ยอันนี้รั่วต้องไปเปลี่ยนโอ้โหไปแล้วไม่เคยยัดสักทีเลยไม่เคยน้ำมันหมดหรอก5ปีไม่เคยเห็นเมื่อขาถังใช่ไหมใช่ไม่เคยเครื่องไม่เคยแบตตองเบนนั่นเลยถูกแล้วอัดจังเดียวไม่เคยมาก้มแยกเครื่องถูกแล้วที่ทำถูกอ่ะบางคนมดปล่อยเสร็จเรียบปั๊มเนี่ยมันจะมีปัญหาใช่อันนี้ไม่เคยเห็นหมดหรอกครับรถผมแต่ละครั้งคีบเลยดูคีบทุกไฟแล้วต้องจับต้องจับเครื่องไหมไม่ดินฝั่งนู้นมีไฟติดกับควันแล้วบึ้มกระเดิมเดี๋ยวผมติดนะติดพาไปอยู่หนองบุญมากอยู่หนองบุญมากระวังฟาดหัวเด้อพี่อยู่ตรงนู้นเห็นคอยดูเร่งทำคิดเกินดึงออกดึงอยู่เสมอเดี๋ยวมาฟังเสียงเจ้า 6D17 นะครับผมเอาอย่างสั่งเกินขี้ไม่ถือน้ำไม่ใสใช่ไหมอ่ะลองนะให้มันกินก่อนนะใสขวดหลวมเปิดหลวมไฟไม่เข้าต้องโทรไฟไหม้เนาะลองดูใหม่โอ้ไฟไม่พอไฟไม่พอลองดูสิอ้าวแบตใหม่แล้วครับผมลองดูสิโอ้ไม่เพิ่มอีกลูกนึงอ้าวเพิ่มอีกลูกนึงไม่ได้โอ้นั่นรวมโอ้ยลองใหม่อีกรอบอ้าวไปแรงแล้วลองใหม่อีกรอบนะลงมันบ้านไหนเริ่มนิ่มอยู่แน่ทำเบอร์ไหนโอ้ทำดีอยู่ดิทำแรงอยู่เรื่องแรงครับโอเคนานไปได้ไม่มีน้ำเลี้ยง
อ่ะครับผมโอเคดับเลยลุงดับเลยพอโอเคแล้วตัดนานไม่ได้ก็ผมการันตีว่ามันไม่เป็นไรเครื่องไม่มีจริงไม่มีเยอะมาใส่มันคือยังไงลูกมันอยากได้เครื่องใหม่ใช่ไหมอยากได้เครื่องใหม่ก็ตั้งใจโอ้โหเก่าเว้ยแต่เครื่องแรงถีบนะปั๊มดีถีบนะใช่โอ้ปั๊มถือว่าโอเคโอเคเออแต่ผมเล่นรถไม่แรงเออแต่นี่ถือว่าไม่แรงรถผมเล่นไม่แรงแต่ดีถือว่าโอเคนี่อยู่ผมได้อีกนานสภาพนี้นะเออไม่ยังไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่ไปดัดแปลงใส่รถจบแค่นั้นผมไปซื้อตัวนั้นมาก็ 50,000 กว่าแต่เครื่องรุ่นนี้ก็ซื้อขายกันพวกเชียงกงเนี่ยประมาณเท่าไหร่มันร้อยตามแสนกว่าแสนต้นแสนสามแสนห้ามันตามสภาพที่เราใช้แล้วถ้าเป็นเชียงกงมันก็จะกิ๊กหน่อยไหมใช่แต่ว่าทุกวันนี้ถ้าว่าเชียงกงดึงไปก็ล่างนะว่าโอ้ยทางขาดโอ้ยไหมตัวนี้ก็ถอดเด้ขายแยกใดขายแยกแยกหมดไม่ได้ที่แรกที่ผมเห็นรูปผมก็เลยยังไงก็ดิ้นขึ้นมามากน้อยก็ดินก่อนแล้วว่าอาศัยอยู่ใกล้ด้วยเนาะมีลูกค้าหลายที่อยู่ไกลก็อยากได้เหมือนกันเห็นรูปเกี่ยวกันตอนเสียไปถ่ายอยู่ใกล้ชาวยาเนาะอ่าคันดีว่า38ครับผมยังชอบเลยนะนี่แต่ว่าผมมันไปไม่ได้สักทีได้35อีกแล้วนะนั่นแหละผมก็ว่าจะปล่อยสัก32เออแล้วจะเพิ่มอีกหน่อยนึงนี่ไปเอา35ตัวนั้นอ่ะโอเคสรุปแล้วก็เครื่องนี้ก็เอานะโอเคเออถูกใจครับสตาร์ทติดแล้วก็สบายใจอ่ะสบายใจแล้วนะครับผมแล้วก็เดินทางไปอยู่ที่ไหนนะหนองบุญมากครับผมไอ้เดี๋ยวพอลูกขายหนองบุญมากผมไปอยู่อืมพอผมไปอยู่ขึ้นไปหน่อยคอนธนบุรีคอนธนบุรีครับอ่าผมเออคอนธนบุรีปอดรถไถไปคอนธนบุรีคอนธนบุรีปอดไอ้คอตัวนี้ครับขอไปตัวนะฮะขออย่างโอ้ยผมไปหาตรงนั้นผมต้องเอาใส่ตัวใหม่มันก็ต้องได้มาไม่มีหรอกนี่คือมาตัดยอดแล้วยังจะตัดต่อนี่ขอยางเนี่ยขอยางเนี่ยเออขอยางเพื่อมันเท่ากันโบมันเท่ากันมาผมต้องโอ้ผมต้องไปหาอีกใช่ขอผมแค่นี้ก่อนผมว่าจะต่อยค่าน้ำมันสักพันได้ไหมนี่โอ้ไม่ไหวแล้วครับราคานี้ไม่ไหวแล้วขาพิเศษแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมแล้วก็จะเอาขึ้นรถไปหนองบุญมากครับผมก็ไปติดตามชมกันบ้านลุงอะไรนะบ้านช่างนิดหนองบุญมากอ๋ออยู่อำเภอหนองบุญมากเนาะเขาเรียกบ้านอะไรพี่บ้านน้องไซน้อยครับผมก็ไปอยู่แล้วครับผมจบกันไปที่40,000บาทแล้วก็ค่าแนะนำอีก 3,000 นะครับผมบ้านแค่เดียวนะผมไปสร้างนะครับมาจะยอดครับโอเคครับผมใช่เลยนะผมจะทำก่อสร้างนะผมก็ไปเดี๋ยวยกขึ้นแล้วก็ตั้งลำรถกระบะนะครับเครื่องเสียงดีอยู่ครับผมเสียงริ่มเลยแล้วก็ภาวนายังดีอยู่ได้ลุงภาวนายังถีบอยู่ค่อยมันได้ยังค่อยเคลียร์ได้ไหมเนี่ยตามไปเอาทั้งตัวพวกไปเดี๋ยวไป300,000เนาะผมตั้งเส้นละพันคือว่าไม่ได้ไปแถมยางไว้ดึงเส้นครับถอยตายอีกคืนเครื่องเรียน
เปี้ยเลยครับผมเอามาลอยลอยเอามาลอยลอยลาถ่ายรูปก่อนฮ่า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 เอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ก็จะเดินทางไปหนองบุญมากครับติดการขายเครื่องยนต์ของลุงรวยครับผม 40,000 บาทนะยังไงก็ขอบคุณลูกค้าด้วยครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมลุงรวยจะขายรถเกียวยังไงก็ค่อยติดตามปีหน้าครับผมปีหน้าเดี๋ยวรอชมเครื่องใหม่ของลุงรวยว่าจะแรงสู้เจ้า 6D17 นี้ได้หรือเปล่าอันนี้มันแรงเกินเอาไงคันไม่แรงมาติดตามกันต่อไปครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ